ที่สำคัญติดครั้งเดียวดูฟรีตลอดชาติไม่ต้องจ่ายรายเดือนตอบทุกโจทย์เติมเต็มทุกความต้องการของคุณด้วย PSI OK ดูฟรีตลอดชาติสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของบ้านรักลูกนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆนะคะในช่วงเคล็ดลับรอบบ้านนี้นะคะเป็นการประดิษฐ์ของเล่นค่ะเป็นของใกล้ๆตัวเอามาทำของเล่นช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กพิการได้นะคะแหมมหัศจรรย์อย่างไรเดี๋ยวอดใจสักนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีผู้ที่ร่วมสนุกเข้ามาในการส่ง SMS นะคะวันนี้ในหัวข้อคุณมีวิธีช่วยเสริมพัฒนาการลูกให้ดีได้อย่างไรมี3ข้อความที่โดนใจเรานะคะข้อความแรกค่ะช่วยลูกทำกิจกรรมต่างๆในครอบครัวนะคะเช่นให้เขาเล่านิทานหรือว่าร้องเพลงแล้วก็พาลูกไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติข้อความที่2ค่ะพ่อแม่มีเวลาเล่นกับลูกเยอะๆให้ลูกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแค่นี้ลูกก็มีพัฒนาการที่ดีได้แล้วค่ะส่วนอีกข้อความหนึ่งที่โดนใจนะคะเสริมพัฒนาการที่ดีให้ลูกได้ด้วยการฝึกใช้สัมผัสที่5การมองสัมผัสที่5นะคะการมองเห็นนะคะดมกลิ่นรูปคลำฟังเพลงแล้วก็ชิมรสชาติค่ะโอ้โหอันนี้ครบรอบเลยนะคะ3ข้อความเจ้าของ3ข้อความนี้นะคะก็จะได้รับไปค่ะนิตยสารรักลูกนะคะฉบับเดือนตุลาคมค่ะยินดีด้วยนะคะตอนนี้เรามาคุยกันแล้วล่ะว่าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วการประดิษฐ์ของเล่นเนี่ยก็ต้องดูอะไรก่อนด้วยคะครับผมอันดับแรกเลยอ่ะเราจะทำอะไรเราต้องดูว่าเราทำให้ใครมาทำให้ลูกเราใช่ไหมครับลูกเราเป็นอะไรก็อย่างของน้องปอที่บอกไปตะกี้เราเอาลูกเราเป็นตัวตั้งสมมุติว่าลูกเรามีความพิการทางด้านร่างกายแขนขารีบอ่อนแรงเราก็ต้องทำของเล่นเพื่อที่จะฝึกแขนขาที่เขาอ่อนแรงให้มีแรงนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าลูกเราควรจะทำอะไรให้เราลองปรึกษาผู้ลูกก่อนไหมว่าให้เขาประเมินก่อนเขาเรียกประเมิน IEP ประเมินเด็กลูกเราว่าลูกเราเป็นอะไรแล้วในช่วงนี้จะต้องกระตุ้นตรงไหนนะครับกระตุ้นช่วงนี้ต้องกระตุ้นขาก่อนกระตุ้นสะโพกก่อนกระตุ้นเรื่องการพูดก่อนกระตุ้นเรื่องการกินก่อนอะไรเงี้ยนั่นคือมาจากผู้รู้นะครับแล้วก็แวะไปหาหมอสักหน่อยนึงนะถ้าเรารู้ว่าเรามีลูกพิการแล้วนะครับแล้วเราก็เอาลูกเราเป็นตัวตั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าลูกเราเป็นอะไรเราอย่างเช่นเด็กที่คราวนี้ตะกี้เราพูดถึงเด็กออทิสติกหรือเด็กสมาธิสั้นเด็กอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเยอะอุ๊ยเราจะทำอะไรเขาเล่นล่ะบางทีบอกไม่มีหนูบ้านไม่มีของเล่นอะไรเลยนะครับของเล่นที่ดีมันจะประกอบด้วยนะครับสี่อย่างคือปลอดภัยนะครับประโยชน์นะครับประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดปลอดภัยคือวัสดุต้องปลอดภัยนะครับมีประโยชน์ในการฟื้นฟูมีประสิทธิภาพก็คือใช้ได้ตามวัยของเขาแล้วก็อันสุดท้ายก็คือประหยัดนะครับวันนี้เรามาดูว่าเราจะทำประหยัดแน่ๆอย่างเช่นวันนี้เราทำผ้าอ้อมผ้าอ้อมก็คือมีใช้อยู่แล้วล่ะทุกบ้านที่มีเด็กนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำอย่างผ้าอ้อมเนี่ยสมมติตอนนี้เราเห็นเด็กที่มีเรื่องของการสื่อสารวันนี้เราจะทำให้เด็กที่มีความผิดปกติยังไงคะเรื่องการสื่อสารไม่พูดไม่คุยหรือว่าไม่พูดไม่คุยไม่ตอบโต้ไม่ตอบสนองเป็นเด็ก CP เหมือนกันนะครับคือด้านร่างกายเนี่ยมีอย่างอื่นฝึกแล้วแต่ทีนี้เราจะมาดูเรื่องของอารมณ์แล้วก็การสื่อสารกันนะครับเราก็จะเอาผ้าอ้อมก็คือถูกๆง่ายๆแล้วก็ม้วนมา2ครั้งเราช่วยกันทำไหมครับสมมติว่าหมายถึงว่าต้องใช้กี่ผืนคะเนี่ยผืนเดียวเนี่ยเอาผืนเดียวเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วกันถึงคนละฝั่งเอามั่วไปเลยมีคนเลี้ยงลูกแล้วโอ้ถึงคนละฝั่งแล้วเอาละแล้วก็มาแม่มันจะดีใจแม่แล้วก็มาหมุนกันนะครับหมุนเข้าหากันอย่างนี้ครับผมแล้วมาอยู่ตรงกลางนะคุณพ่อคุณแม่ก็มีกิจกรรมที่จะช่วยกิจกรรมร่วมกันพ่อแม่ทำให้ลูกเล่นนะครับอ่ะเราหาที่ทำอะไรอันนี้น่าจะเป็นโรตีเอาไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าพันคอแล้วเอาวอกเกิลใส่นี่โอ้โหลูกเสือเนี่ยนาฬิกาเอาเลยแล้วก็ภาพลมตรงนี้เอาผู้ชายผู้หญิงดีผู้ชายก่อนเอาผู้ชายก่อนผู้ชายใส่กางเกงใช่ไหมแล้วก็จับตรงนี้ปุ๊บ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 นี่ดึงขาออกมาเป็นกางเกงนะดึงแขนออกมานิดนึงนี่นะกลายเป็นตุ๊กตาผู้ชายตรงนี้ก็เป็นหัวมีแขนมีขาแล้วใช้ทำอะไรใช้คุยกับลูกเล่านิทานให้ลูกสัมผัสคือเด็ก
เราดูแล้วลูกเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับเรามีทานสวัสดีเธอเชื่ออะไรฉันชื่อนี่นี่ไหนลูกลองจับซีลองคุยกับพี่ตุ๊กตาเด็กก็จะสนใจเพราะมันเป็นรูปเป็นร่างที่แตกต่างไปจากความซ้ำเดิมต่างๆใช่แล้วก็ทำใส่ลูกตาหรืออะไรลงไปก็ได้บางคนบอกชอบผู้หญิงผู้หญิงแล้วกลับด้านกลับด้านกลับด้านใส่กระโปรงนะฮะเป็นกระโปรงผู้หญิงผู้ชายนี่คือแตกต่างแค่หน้าหลังนี่แหละใช่ง่ายมากเลยเห็นไหมเขาบอกแล้วไม่ต้องคิดเยอะก็เข้าสู่หลักธรรมชาตินะคะใช่ค่ะใช่เดี๋ยวคุณแม่จะคิดเยอะไปนะคะคุณแม่ช่างคิดอะค่ะนะครับก็นี่แหละอันนี้คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆแล้วมีอีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าหากว่าขอความรู้ไปที่มูลที่ติดต่อยังไงคะที่มูลที่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับเว็บไซต์ก็คือ fcdthailand.org หรือถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เก่งก็ไทยเลยครับ www.moolanithi เพื่อเด็กพิการนะฮะขึ้นเลยแล้วก็ในนั้นจะมีองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของการทำของเล่นในเรื่องของการประเมินเด็กทุกอย่างเลยนะคะแหมวันนี้เวลาน้อยนะคะก็ต้องติดต่อกันไปคุยกันทีหลังก็แล้วกันเพราะว่าบอกการติดต่อไปแล้วนะคะว่าถามข้อมูลได้อย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณอันที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะโอ้โหนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะคงจะมีทัศนคติที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการที่จะดูแลเด็กถ้าหากว่าลูกของคุณพิการหรือแม้กระทั่งมีทัศนคติที่ดีในการที่จะสอนลูกให้เปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆที่พิการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากวีรอนนะคะวีรอนแอนเดรสนะคะสวยๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกิจกรรมเด็ดๆของเรานะคะทั้ง2กิจกรรมค่ะฉลอง1ปีรักลูก Family Channel นะคะลัดฟ้าสู่แดนกิมจินะคะตัดชิ้นส่วนในนิตยสารนะคะในเครือรักลูกนะคะส่งเข้ามาชิงโชคกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับสถานีรักลูก Family Channel ที่จะมีงานเกิดขึ้นอ๋อขอโทษค่ะออนทัวร์โมเดิร์นมัมออนทัวร์นะคะที่ศูนย์การค้าจังซีรอนจังหวัดภูเก็ตวันเสาร์นี้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มีอะไรเด็ดๆมาต้องติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ